ไปพารากอนหิวแล้วจะไปกินชาบูชิแต่ว่าถ้าทางจะรอเราไม่มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เลยนั่งนานแล้วรอนานก็เลยต้องเล็งหน้าเนี่ยค่ะนี่เลยพาสต้าไปพาสต้านี่แหละไม่ต้องไปไก่และรอนานพารากอนไม่ไปแล้วนะคะเราจะชนไหมอ่ะมาค่ะคุณผู้ชมพาสต้ากันค่ะพาสต้าเชิญค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านพาสต้าแล้วนะคะบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะสบายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นๆที่พาสต้าเนี่ยเปิดต้อนรับสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่หลายๆคนนะคะชาวกระดี่รู้จักกันดีแล้วน่าจะเป็นร้านประจำของหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ปุ้มอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะน้องซันนั่นเองค่ะขอต้อนรับเจ้าของร้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องซันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับร้านพาสต้าเปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณ3ปีแล้วครับประมาณ3ปีแล้วเนาะเมื่อก่อนอยู่ตรงไหนคะน้องซันตรงริมน่านครับแถวตึกแถวตรงวัดท่าถนนนะครับแล้วร้านพาสต้าร้านนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ตอนแรกเป็นคนเริ่มชอบทำอาหารครับครับแล้วก็ชอบทำให้ญาติๆกินแล้วเขาก็บอกให้ลองเปิดเป็นร้านดูก็เปิดเป็นร้านเล็กก่อนตอนแรกแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ครับย้ายมาตรงนี้3ปีแล้วใช่ครับ3ปีแล้วเนาะอยู่บริเวณหน้าอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์นี่เองนะคะเมนูอาหารมากมายค่ะสไตล์ร้านเป็นแบบไหนคะน้องฟังก็เป็นร้านนั่งชิลสบายสบายเพลงฟังด้วยนะคะแล้วอาหารนะคะเป็นแนวไหนเอ่ยเป็นแนวอิตาเลียนครับแล้วก็เป็นอาหารฟิวชั่นครับหน้าตาสวยงามเน้นสปาเกตตี้สเต็กสลัดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องกินขอให้บอกจริงค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องซันด้วยที่ให้โอกาสทีมงานของเรานะคะได้มาอิ่มอร่อยแล้วก็มาเก็บบรรยากาศที่ร้านพาสต้าแห่งนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้2เมนูแรกนะคะอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีค่ะกับเมนูแรกชื่อว่าอะไรคะน้องซันสลัดผลไม้รวมกุ้งทอดครับสลัดผลไม้รวมค่ะแล้วก็กุ้งทอดนี่ค่ะกุ้งนี่กุ้งแม่น้ำน่านกุ้งขาวกุ้งทะเลครับหรือว่าสดๆจากแม่น้ำน่านเรานี่นะคะแล้วนี่นะคะเมนูนี้หอยแมงกู้นิวซีแลนด์สามรสครับมีประเทศอื่นไหมนอกจากนิวซีแลนด์ควรถามเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเรามาชิมเมนูแรกเลยดีกว่านะคะกับเมนูนี้ค่ะสลัดผลไม้รวมกุ้งเหลือกุ้งทอดไม่ต้องมีรอเหลือควบนะคะเอาละค่ะมุ่งจะชิมแล้วน้องสันบอกว่าอันนี้อย่าช้าเพราะว่าคอนโดมันอาจจะล้มได้นะคะเมนูในนี้ค่ะทางก็ต้องถล่มไปเลยต้องถล่มลงไปเลยใช่ไหมใช่ครับด้านบนนี้เป็นอะไรคะน้องสันเป็นน้ำสลัดครับเป็นน้ำสลัดอันนี้พี่ถล่มเลยนะคะนี่ค่ะมันหน้าตาดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะข้างในนี้เป็นผลไม้แล้วมีผลไม้อะไรบ้างคะน้องสันคะมีแตงโมแอปเปิ้ลสับปะรดแล้วก็แคนตาลูปแก้วมังกรโอ้นะคะอร่อยสุขภาพดีไม่อ้วนป่ะ อันนี้ดูแล้วสารพัดเลยนะคะเคยมาทานค่ะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยมันต้องทานเย็นๆใช่ไหมใช่ครับน้องสันจะแช่เย็นสลัดนี้มาใช่ป่ะใช่ครับผลไม้จะแช่เย็นไว้มันจะอร่อยมากนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครได้ลองมาแล้วเดี๋ยวอาจจะพลาดเมนูนี้ไปนะคะคราวหน้ามาเนี่ยต้องทานนะคะเดี๋ยวมึงจะทานให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนแต่จริงๆก็เคยบอกว่าเคยทานมาแล้วเนี่ยเคยทำมาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ต้องทานให้คุณผู้ชมทานได้แบบหนึ่งนะคะกุ้งก็กรอบผลไม้ก็แบบว่าสดหวานอร่อยพวกคู่ไปกับน้ำที่คลุกมากับสลัดผลไม้นะคะแล้วก็หวานหวานนิดนึงนะคะด้วยน้ำสลัดที่โรยหน้ามาด้านบนนี้นะคะเมนูนี้ลองมาทานเป็นแบบออเดิร์ฟตอนเข้าร้านมานะคะแต่ว่าทานอันนี้ก่อนจะไปเจอเมนูหนักๆเหมือนเมนูต่อไปที่เราจะได้ทานกันด้วยนะคะกับเมนูแรกนี้นะคะสลัดผลไม้รวมกุ้งทอดค่ะอันนี้ก็เป็นออเดิร์ฟเหมือนกันครับก็คือหอยนิวซีแลนด์สามรสมันมีอะไรบ้างมันจะจัดจ้านมากไหมเครื่องไทยๆเลยครับมีตะไคร้หอมแดงครับพริกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววิธีกินนี่ต้องกินยังไงต้องกินยังไงครับทั้งตัวเลยครับเฮ้ยจะดีหรอมันจะไม่งามนะคะกับผู้หญิงอย่างพี่นะคะเอาเป็นว่าเราชิมเลยดีกว่านะคะ
แบบนี้เหรอใช่ครับไม่งามมั้งพี่ตัดได้ไหมอย่างนี้เลยเหรอใช่ดีหรอทีมงานอนุญาตหรออร่อยครับมันใหญ่ไปปะคะเอาจริงนะเขากินอย่างนี้จริงเหรอจริงครับหอมแมลงพูดแบบที่ร้านพาสต้าเนี่ยตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็เครื่องแบบที่โรยมาด้านหน้าเนี่ยแซ่บจริงๆนะคะอันนี้แบบว่าเครื่องไทยครบจริงๆใครที่ชอบแบบแซ่บๆเผ็ดๆนะคะเมนูนี้แนะนำบอกว่ามาพาสต้าถ่ายพาสต้าอิตาเลียนเนี่ยใช่ไหมต้องมีด้วยเมนูนี้นะคะรสมากค่ะกับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์3รสเมนูถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้ตอนนี้เพิ่มมาเป็น4เมนูแล้วนะคะถ้ามุ่งอัดรายการแบบนี้สัก20เทปเนี่ยคาดว่าตัวคงไม่เท่านี้แน่ๆเลยนะคะ เอาละค่ะไม่รอช้าไปต่อกันเลยค่ะเมนูนี้ค่ะน้องซันซุปข้นกุ้งครับซุปข้นกุ้งมันทำมาจากอะไรบ้างคะน้องซันก็จะเป็นเปลือกกุ้งกับหมอกุ้งครับเอาไปเผากุ้งกับหมอกุ้งไปเผาแล้วก็ไปตุ๋นให้มันเป็นน้ำเชื้อซุปแล้วก็มาต้มเป็นรสชาติจะประมาณไหนคะรสชาติจะประมาณไหนคะก็ชิมเองสิคะพี่ใช่ชิมเองครับค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะนี่แบบว่ามีมันแบบลอยอยู่บนนี้เลยค่ะใครที่ชอบแบบกุ้งแต่แพ้กุ้งไม่แนะนำนะคะกุ้งจริงด้วยแบบว่าในนี้มีทั้งเปลือกกุ้งกับมันกุ้งใช่ไหมคะมีเนื้อกุ้งด้วยมีเนื้อกุ้งมีเนื้อกุ้งด้วยครับใครที่ชอบทานซุปค่ะลองซุปเมนูนี้อีกเมนูหนึ่งนะคะน่าจะโดนใจนะสำหรับคนที่ชอบซุปร้อนๆนะคะทานร้อนๆแบบคล่องคออย่างนี้นะคะขอชื่ออีกทีค่ะน้องซันซุปข้นกุ้งซุปข้นกุ้งนะคะที่ร้านพาสต้าค่ะมาดูเมนูถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเมนูเส้นกันบ้างนี่มาถึงพาสต้าเราจะแบบว่าไม่พูดถึงเมนูเส้นๆแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเมนูนี้ชื่อยาวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะน้องซันอันนี้เป็นสปาเกตตี้หมึกดำซอสเพสโต้ครับสปาเกตตี้หมึกดำซอสเพสโต้นี่ค่ะดำเส้นดำแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมซอสเพสโต้มีชื่อไทยก็คือซอสโหระพานี่ทำจากโหระพาไทยจ้ะชื่อไทยใช่ไหมมีชื่อไทยครับนะคะเวลาทานแล้วทำแบบนี้ใช่ไหมคะน้องชายใช่ครับแล้วอย่างเส้นดำอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรคะเป็นของปลาหมึกครับที่ร้านจะมีเส้นให้เลือกทั้งหมด5อย่างค่ะเส้นสปาเกตตี้ธรรมดาก็เส้นหมึกดำครับเส้นมักกะโรนีเส้นฟูซิลี่จะเป็นเกี๊ยวๆครับเส้นเพนเน่จะเป็นร้อนๆและส่วนมากเขาสั่งเส้นอะไรกันเส้นนี้ยอดนิยมไหมเส้นนี้กับเส้นสปาเกตตี้ธรรมดาที่เขาสั่งส่วนมากเข้มข้นมากค่ะเส้นดำเดี๋ยวทานแล้วฟันไม่ดำใช่ปะไม่ดำครับมันมีกลิ่นของโหระพาค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะโรยด้วยอะไรบ้างคะน้องฟังเป็นพาเมซานชีสครับก็มีเบคอนกับเห็ดครับมีเบคอนกับเห็ดด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเมนูเส้นๆแบบพาสต้าอย่างเงี้ยค่ะลองเส้นดำแบบนี้ก็อร่อยแบบนึงมีสีสันอีกแบบนึงนะคะถ้าเกิดว่าหลายคนที่อยากจะทานอะไรที่แบบว่าแปลกหูแปลกตาไปบ้างแต่รสชาติอร่อยนะคะที่พาสต้าเนี่ยค่ะมีเมนูเพียบให้คุณผู้ชมท่านได้มาลองชิมกันด้วยค่ะและเมนูสุดท้ายสำหรับการมาเยือนพาสต้าในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะของหวานค่ะที่ขาดไม่ได้เมื่อแบบว่าเราอิ่มของคาวมากมายบนโต๊ะนี้แล้วนะคะเราต้องมาหาของหวานทานกันค่ะพาสต้าก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะของหวานไว้ที่นี่มีทั้งโทสต์แล้วก็เมนูนี้ค่ะเป็นวาฟเฟิลเป็นวาฟเฟิลนะคะนี่เลยค่ะบอกว่าหลายๆคนถูกอกถูกใจเพราะของหวานที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะพวกจะชิมแล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องทำยังไงคะน้องซันอันนี้คือน้ำผึ้งมีให้เลือก4อย่างครับมีน้ำผึ้งคาราเมลครับช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ครับนี่เป็นท็อปปิ้งครับนี่ที่ฮอตฮอตอ่ะเขาเสิร์ฟน้ำตาลอะไรน้ำผึ้งเหรอเยอะไปไหมเยอะไปแหละหวานมากเลยแล้วก็ข้อมือดีๆนิดนึงนะคะเราจะไล่ล่าทั่วๆนะคะพุ่งจะชิมแล้วนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะชิมแล้วแต่อันนี้ของเมนูนี้อาจจะชิมหลายคำนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบไงชอบไงโอเคโอเคเย้ต้องกินขนมไอศกรีมด้วยไอศกรีมนี่เลือกรสได้ใช่ไหมคะน้องซันชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะเอ้ยจัดเลยสามรสเป็นผู้หญิงหวานนะคะแต่ไม่ชอบสตรอเบอรี่
หวานไหมอ่ะชิมแล้วคำใหญ่แล้วว้าวเฟิร์สกรอบมากคุณผู้ชมแบบมีกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนิดๆอย่างนี้ค่ะนี่ลงตัวมากเลยอ่ะราคาแค่59 บาทครับ59 บาทเองอิ่มอร่อยได้เลยนะคะสำหรับเมนูของหวานนะคะคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้ค่ะที่ผ่านตาแต่ว่านอกจาก5เมนูที่นำมาฝากกันในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีเมนูอื่นอีกมากมายต้องฝากแนะนำได้พวกสเต็กก็มีครับแล้วก็ถ้าใครไม่ทานปลาต้าก็มีข้าวผัดก็มีนะคะบอกแล้วว่ามาที่นี่ครบเครื่องมากจริงๆแล้วก็ทานได้ตลอดนะคะเวลาเปิดของร้านมี2ช่วงนะคะช่วงเวลาแรกเราจะเป็น 11:30 ถึง 14:00 ครับค่ะแล้วช่วงเย็นก็จะเป็น 18:00 ถึง 20:00 ครับเปิด2ช่วงนะคะสามารถมาทานกันได้จะเป็นมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นๆก็ได้ค่ะบรรยากาศแบบครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะมากันได้เลยค่ะร้านน้องสันอยู่ตรงไหนคะตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เนี่ยครับเบอร์โทรนิดนึงเผื่อว่าหลายๆคนจะโทรมาสำรองจองโต๊ะสั่งอาหารครับ0811687820ครับค่ะวันนี้ผักบุ้งกวนชวนกินนะคะผมจะต้องขอบคุณน้องซันเป็นมากๆเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสรายการของเราแล้วก็ทีมงานของเราได้มาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มาชิมความอร่อยที่นี่นะคะที่ร้านพาสต้าขอบคุณนะคะสำหรับเทปหน้าเราจะไปที่ไหนกันอีกนะคะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะให้การติดตามเป็นอย่างดีแล้วก็ติดตามกันทุกสัปดาห์ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าจะไปทานที่ไหนไปอิ่มอร่อยที่ไหนนะคะติดตามกันได้กับผักบุ้งกวนชวนกินพร้อมกับทีมงานอมยิ้มสตูดิโอค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ